ั่งการไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นครบาล5พื้นที่สน.พญาไทและพญาไทที่จะดำเนินความสะดวกในด้านการจราจรโดยเฉพาะที่จอดรถผู้ที่มาร่วมงานนะครับรวมทั้งไปประสานกับทางปชป.ในการที่จะดำเนินความสะดวกหรือดูแลผู้ที่มาลอยกระทงแล้วอาจจะเกิดอันตรายกับมีพื้นที่เราได้สั่งการท่านครับในส่วนของโป๊กท่าเรือต่างๆเราดูแลยังไงบ้างครับปีนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยจะเราประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นของเจ้าของท่าหรือว่าเจ้าท่านะครับในการดูแลตรงนี้รวมทั้งตำรวจน้ำเราเองที่ต้องลงไปดูนะครับแม้แต่พื้นที่เองก็ต้องลงไปช่วยกันดูให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มาร่วมในงานตรงนี้ต้องถึงขั้นจัดกำลังตำรวจน้ำประจำอย่างที่โป๊กต่างๆที่ผ่านมาโดยปกติเขาจะมีเรืออยู่แล้วครับเรือตำรวจน้ำคอยดูแลให้ความปลอดภัยกับผู้มาร่วมในงานลอยกระทงอยู่แล้วครับลอยกระทงปีนี้เนี่ยเรื่องของผู้ใจเป็นพิเศษนะครับแต่งานจะปีที่ผ่านมาครับก็โดยปกติเราจะเน้นเรื่องของการไม่ให้เล่นประทัดปุ๊บและดอกไม้เกินนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้มาตรการที่มาเป็นได้สั่งการไปแล้วท่านผบ.ตร.ได้มีวิทยุสั่งการกำชับในส่วนที่จะประชุมวันนี้ก็คงจะดูความพร้อมของผู้ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ว่าได้ดำเนินการตามที่หนังสือสั่งการของตร.ไว้ว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างครับลักษณะเดียวกันก็หมายความคืบหน้าโดยเฉพาะในการรวมกวาดล้างเนี่ยได้ดำเนินการไปถึงแค่ไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เทศกาลลอยกระทงครับ